สำหรับผลิตภัณฑ์เสร็จนะครับเราก็จะมีการชำระเงินให้กับเอกชนนะครับแต่เราจะแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเรื่องนี้จะเสนอเข้าครม.เพื่อจะให้ในเรื่องของที่ว่าเราจะทำแล้วก็จะให้แจกฟรีนะครับซึ่งประชาชนก็จะได้ลดภาระของประชาชนไปนะครับแจกฟรีแจกแบบผ้าแจกแบบผ้าสามชิ้นครับเพราะ3ชิ้นแล้วเป็นภาคก็สั่งได้น่าจะเริ่มแจกเมื่อไหร่คะถ้าจะเริ่มแจกได้เมื่อไหร่คะก็ถ้าเริ่มทำได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มแจกเมื่อนั้นผมเพื่อภายในหน้าก็น่าจะเริ่มแจกได้นะครับน่าจะได้นะครับใช้งบเท่าไหร่คะใช้งบเท่าไหร่คะในการผลิตหน้ากากผ้าล้านค่ะตัวชิ้นละ3,000ต้องคุยรายละเอียดเดี๋ยวก็มันจะตอบคุยรายละเอียดอยู่ครับว่าหลังนี้คุยรายละเอียดว่าจำนวนชิ้นต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครับ3ชิ้นนี้คือหลักซื้อหมดใช่ไหมครับเรามาแจกต่อหรือว่า30ล้านชิ้นนี้ไปสัดส่วนจริงๆก็ไม่มีครับ30ล้านชิ้นนะครับ30ล้านชิ้นบอกเนี่ยของเอกชนเนี่ยรับซื้อทั้งหมดจาก30ล้านชิ้นหรือว่าแบ่งสัดส่วนยังไงครับถูกครับถูกครับมีวิธีการในการกระจายหรือว่าแจกให้กับประชาชนยังไงคะเดี๋ยวไหนจะไปดูทีนะครับว่าจะทำไงนะครับจะให้ความสะดวกกับประชาชนหนึ่งว่าอย่างที่สุดนะครับและจะที่บอกมีรถโมบายไปขายตามที่ชุมชนอาจจะไปในเซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรในแห่งที่จะสามารถเป็นจุดกระจายให้ได้นะครับตัวคุณสมบัติของผ้าเองเนี่ยมันป้องกันได้ฝุ่นหรือว่าป้องกันเชื้อไวรัสได้ครับขออนุญาตตอบแทนท่านลุงปีนะครับไม่ว่าจะชิ้นของผ้ารูปแบบกระบวนการกลไกนะครับเราจะประชุมหลังจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากประชุมเนี้ยพอทางมินทอก็ต้องประชุมกับกลุ่มสินทอแล้วก็จะกำหนดชิ้นผ้าที่ผมเช็คกับทางฝ่ายกฎหมายแล้วเป็นอำนาจของผมที่ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาให้ใช้ได้เลยแล้วถ้าเร็วๆก็จะประกาศพรุ่งนี้เลยแล้วถ้าเรามีต้องเพิ่มเติมชิ้นผ้าอื่นให้ประกาศตามที่หลังประกาศเรื่อยขับเคลื่อนได้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็วันนี้น่าจะได้ชื่อโรงงานที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรในการที่จะผลิตแล้วก็จะเร่งผลิตให้ออกมาสามารถแจกจ่ายตามการวางแผนของตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกที่จะแจกให้ทันปลายสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะแจกข่าวได้อีกทีนะครับ